สงครามเป็นคำหนึ่งที่อธิบายได้หลายบริบทกับเรื่องที่เกิดขึ้นสงครามทำให้เห็นถึงความโกรธเกลียดแค้นแต่มันก็ไม่ได้มีแค่นั้นเพราะมันยังทำให้เราเห็นถึงความกลัวดีใจเสียใจความสูญเสียและความเมตตาอย่างซีรีส์ที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็จะมีครบทุกรสชาติของชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 Brand of Butter กองรบวีรบุรุษได้รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง 9.4 คะแนนเลยทีเดียวจะสนุกขนาดไหนต้องติดตามชมไปพร้อมๆกันในวันที่4มิถุนายนในปี1944ที่หมู่บ้านแถบชนบทอัพพอร์ทรีประเทศอังกฤษหน่วยพลร่มของอเมริกันทั้งกองร้อยอีซี่และกองร้อยฟอกก็กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะออกไปทำภารกิจแต่หลังจากที่ทุกอย่างพร้อมภารกิจกลับโดนยกเลิกเนื่องจากทางช่องแคบในทะเลตรงจุดโรยตัวยังคงมีฝนและหมอกอยู่ภารกิจจึงถูกเลื่อนออกไปและให้ทุกคนเตรียมพร้อมรอเอาไว้ตลอด24ชั่วโมงดูเหมือนว่าพวกทหารจะเซ็งๆอยู่เหมือนกันเหมือนพวกเขาจะเตรียมความพร้อมกันมานานอยู่ๆภารกิจก็ถูกเลื่อนหลังจากที่ภารกิจถูกเลื่อนเหล่าทหารก็ได้มานั่งพักผ่อนดูภาพยนตร์กันไปพลางๆเพื่อรอการเรียกรวมพลอีกครั้งส่วนนี้ก็คือหมวดวินเทอร์ดูแลหมวดที่2ในกองร้อยเอซีเขาก็ได้พูดกับนิกนะครับถึงเมื่อ2ปีที่แล้วก่อนหน้านี้ทุกคนแทบไม่มีใครรู้ว่าหน่วยพลร่มคืออะไรหน่วยพลร่มเป็นอะไรที่ใหม่มากในสมัยนั้น2ปีก่อนหน้านี้ค่ายท็อกโคอาที่จอร์เจียและคนนี้ก็มีชื่อว่าผู้กองโชเบลผู้บัญชาการกองร้อยเอซีเขาเป็นคนค่อนข้างเข้มงวดและชอบหาเรื่องงดวันหยุดของเหล่าพลทหารในกองร้อยของเขาอยู่บ่อยๆแถมยังชอบสั่งให้ฝึกซ้อมหนักกว่ากองร้อยอื่นๆอีกด้วยเพื่อที่กองร้อยอีซี่ของเขาจะได้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในกองพันที่506วันนี้ก็เช่นกันหลังจากที่กองโชเบลได้เรียกรวมพลและตรวจความพร้อมของเหล่าพลล่มในกองร้อยเขาก็หาจุดติจนได้ชุดเลอะบ้างปืนมีสนิมมีดไม่คมจึงได้สั่งงดวันหยุดของทุกคนและให้เปลี่ยนไปเป็นชุดพละเพื่อวิ่งขึ้นเขาโคลาฮีนะครับเพื่อทำโทษและดูเหมือนว่าเหล่าทหารในกองร้อยจะรู้สึกไม่ค่อยพอใจอยู่เหมือนกันที่ต้องโดนแกล้งให้ต้องฝึกหนักอย่างนี้เป็นประจำวันหยุดวันพักก็ไม่มีแต่เนื่องจากพวกเขาเป็นแค่ทหารผู้น้อยก็ต้องทำตามคำสั่งหลังจากที่เปลี่ยนชุดเป็นชุดพละทุกคนก็พากันออกไปวิ่งแต่ก็มีแค่พลทหารไว้นะครับที่ไม่ยอมเปลี่ยนชุดไปวิ่งถึงจากกองร้อยจะมาตามก็ไม่ไปนั่งนิ่งไม่ยอมพูดยอมจ่าจนจ่าต้องปล่อยเอาไว้แบบนั้นทหารในกองร้อยอีซี่ต่างฝึกซ้อมกันอย่างหนักวิ่งขึ้นลงเขากันทุกวันไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางคืนซึ่งในกองพันนี้นะครับก็มีแค่กองร้อยอีซี่เท่านั้นแหละที่ต้องวิ่งในตอนกลางคืนด้วยคราวนี้ผู้กองเชลเบลได้สั่งให้ทุกคนเปิดกระติกน้ำและเทน้ำออกและในกระติกน้ำของทหารคนหนึ่งในนั้นแทบไม่มีน้ำเหลือเขาจึงถูกทำโทษนะครับให้กลับไปวิ่งขึ้นเขาใหม่อีกครั้งพอผู้กองโชเบลห้ามไม่ให้ทุกคนกินน้ำในกระติกน้ำในระหว่างที่วิ่งขึ้นเขาในตอนกลางคืนแถมผู้กองโชเบลยังบอกให้หมวดวินเทอร์หาคนละเมิดกฎมาให้เขา6คนและส่งรายงานให้เขาก่อนตีหนึ่งซึ่งผู้หมวดก็ถามกลับไปนะครับว่าละเมิดกฎอะไรซึ่งผู้กองก็ไม่ตอบอะไรกลับมาบอกแค่ว่าหามาให้ได้ที่จริงนะครับก็ไม่มีใครทำอะไรผิดกฎหรอกแต่ผู้กองโชเบลอยากจะโชว์ให้เหล่าทหารชั้นสูงเห็นว่าเขามีความเข้มงวดในการฝึกก็เท่านั้นและหลังจากนั้นทหารในกองร้อยอีซี่ก็ถูกฝึกซ้อมกลยุทธ์ต่างๆอย่างหนักไม่นานก็ได้ดังสมใจหวังผู้พันได้เรียกผู้กองโชเบลเข้าพบเพื่อมอบดาวและเลื่อนยศให้เพราะกองร้อยอีซี่ถือว่าเป็นที่หนึ่งในกองพันนี้แต่ผู้พันก็ไม่ได้เลื่อนยศให้แก่ผู้กองคนเดียวนะครับผู้พันยังเห็นถึงความสามารถของผู้หมวดวินเทอร์ในการนำพลทหารฝึกซ้อมผู้พันจึงได้ให้ดาวกับผู้กองโชเบลไปมอบให้กับผู้หมวดวินเทอร์ด้วยเลื่อนยศเป็นร้อยโทและผู้ช่วยของผู้กองโชเบลหลังจากที่ผู้กองติดเข็มกลัดให้ผู้หมวดวินเทอร์แล้วผู้กองก็ได้บอกกับวินเทอร์ว่าพรุ่งนี้ช่วงบ่ายน่าจะมีฝนตกให้พลทหารนะครับเข้าห้องเรียนตามปกติก็ได้พอมาอีกวันเหล่าพลทหารก็กำลังนั่งกินอาหารกลางวันกันอยู่ผู้กองโชเบลก็ได้เดินเข้ามาในโรงอาหารและยกเลิกการเข้าห้องเรียนในช่วงบ่ายและให้ทุกคนนะครับวิ่งขึ้นเขาคุลาฮีทันทีพวกทหารนะครับเพิ่งกินข้าวกันยังไม่เสร็จเลยด้วยซ้ำเมื่อวิ่งขึ้นเขาก็ถึงกับอ้วกพุ่งกันเลยทีเดียวหลังจากที่ฝึกร่างกายกันอยู่นานก็ได้เวลาของจริงแล้วนั่นก็คือการโรยตัวลงจากเครื่องบิน C-47และมันก็เป็นครั้งแรกของพวกเขาและถ้าทั้งหมดผ่านการโรยตัวลงจากเครื่องบินได้ครบ5ครั้ง
ก็จะได้บรรจุเข้าหน่วยพลร่มแบบเต็มตัวแต่เนื่องจากมันเป็นครั้งแรกของพวกเขาทุกคนก็ต่างตื่นเต้นโดยเฉพาะผู้กองโชเบลนี่ก็เป็นครั้งแรกของเขาเหมือนกันผู้กองมีความวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดแต่หลังจากที่การโรยตัวครั้งแรกผ่านไปได้ด้วยดีครั้งต่อๆไปก็เป็นเรื่องง่ายของทุกคนแล้วทุกคนผ่านการโดดจนครบ5ครั้งและได้บรรจุเข้าหน่วยพลร่มวันที่23มิถุนายนในปี1943ที่ค่ายแมคคอลกองร้อยอีซี่ถูกส่งตัวมาฝึกภาคสนามที่นี่นำทีมโดยผู้บัญชาการกองร้อยอีซี่อย่างผู้กองโชเบลแต่การฝึกภาคสนามในครั้งนี้ผู้กองโชเบลดันสั่งการผิดพลาดโดยที่ไม่ยอมฟังที่ผู้หมวดวินเทอร์แนะนำจนทำให้กองร้อยอีซี่นะครับไม่ผ่านการทดสอบทหารในทีมก็ต่างเซ็งไปตามๆกันตอนนี้ในค่ายเหล่าทหารก็เริ่มพูดถึงเรื่องของผู้กองโชเบลหลังจากที่มีการลงฝึกภาคสนามแล้วออกอาการประมาทจนทำให้การสั่งการผิดพลาดลูกน้องในหน่วยนะครับก็เริ่มไม่ไว้ใจที่จะตามออกไปลบจริงๆหลังจากที่ฝึกซ้อมที่ค่ายแมคคอลเสร็จในวันที่6กันยายนในปี1943เหล่าทหารก็ได้เดินทางมาที่อู่ทหารเรือบูฟลินจนวันที่18กันยายนทั้งหมดก็ได้เดินทางจนมาถึงอัลบอลประเทศอังกฤษหน่วยพลร่มของอเมริกันมาที่นี่เพื่อฝึกยุทธวิธีในการออกรบรวมทั้งการฝึกภาคสนามในการแบ่งหน้าที่การทำงานกันเป็นทีมโดยมีการแบ่งกันออกเป็นหมวดๆในการออกไปทำภารกิจแต่ก็เหมือนเคยเลยครับผู้กองโชเบลที่พาหมวดหนึ่งออกไปทำภารกิจก็พาทุกคนหลงอีกแล้วจึงทำให้ไปจุดนัดพบที่หมวด2กับหมวด3รออยู่ไม่ทันหมวดวินเทอร์จึงรอไม่ไหวออกไปทำภารกิจกันก่อนกว่าที่ผู้กองโชเบลจะหาทางพาหมวด1มาจุดนัดพบได้หมวดวินเทอร์เขาก็พาทุกคนนะครับทำภารกิจสำเร็จเรียบร้อยภารกิจครั้งนี้นะครับทำให้ผู้กองโชเบลเสียหน้าหนักกว่าเดิมแต่หลังจากนั้นไม่นานหมวดวินเทอร์ก็ได้รับสารทหารในความผิดทางวินัยโดยผู้กองโชเบลเป็นคนยื่นหมวดวินเทอร์ก็ถึงกับงงเลยครับว่าเขาผิดอะไรกันโดยที่ผู้กองโชเบลก็ให้เหตุผลนะครับว่าหมวดวินเทอร์ไม่ใส่ใจหน้าที่ตามคำสั่งและละเลยต่อหน้าที่ซึ่งหมวดวินเทอร์ก็ยืนยันว่าเขาใส่ใจทุกคำสั่งที่ได้รับและปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องซึ่งแน่นอนครับผู้กองโชเบลก็ไม่ฟังเพราะเขาตั้งใจจะหาเรื่องให้ผู้หมวดวินเทอร์ผิดอยู่แล้วและยื่นข้อเสนอนะครับให้ผู้หมวดวินเทอร์รับผิดและงดวันหยุดพักผ่อนทั้งหมดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องขึ้นศาลทหารแต่หมวดวินเทอร์กลับไม่ยอมรับข้อเสนอและเซ็นเอกสารนะครับเพื่อขอไปขึ้นศาลทหารดีกว่าเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดจึงไม่ยอมรับข้อเสนอผู้กองโชเบลก็ถึงกับอึ้งไปเลยครับเพราะไม่คิดว่าหมวดวินเทอร์จะทำแบบนี้เมื่อข่าวการขึ้นศาลทหารของหมวดวินเทอร์แพร่กระจายออกไปทำให้เพื่อนๆในกองร้อยอีซี่ไม่พอใจระดับยศจ่าทุกคนก็ได้มาออกความคิดเห็นกันและตกลงที่จะลงนามไม่ขอทำหน้าที่จ่าในกองร้อยอีซี่อีกต่อไปเพื่อไปยื่นกับผู้พันซึ่งการกระทำในครั้งนี้ทั้งหมดมีโทษถึงขั้นโดนยิงเป้าเลยทีเดียวแต่พวกเขาก็ไม่ยอมอยู่เฉยและออกไปรบกับผู้นำอย่างผู้กองโชเบลเป็นแน่หลังจากที่พวันได้รับเรื่องที่ระดับยศจ่าในกองร้อยอีซี่มายืนผู้พันก็ได้เรียกผู้กองโชเบลมาคุยด้วยซึ่งโชเบลก็ยังไม่ยอมรับถึงความผิดพลาดของตัวเองแต่ผู้พันก็รู้ปัญหาดีว่ามันเกิดจากคำสั่งที่ให้หมวดวินเทอร์ไปขึ้นศาลทหารจึงทำให้ทุกคนไขว้เขวและตอนนี้ลูกน้องในกองร้อยอีซี่ก็เริ่มไม่เชื่อใจผู้กองโชเบลผู้พันจึงได้ตัดสินใจส่งผู้กองโชเบลไปดูแลโรงเรียนฝึกพลล่มที่คิงตันฟอร์เรสต์และให้หมวดบีแฮนจากกองร้อยเบเกอร์มาทำหน้าที่แทนซึ่งผู้กองโชเบลนะครับที่ได้ฟังก็ถึงกับสตันไปเลยที่ต่อไปเขาจะไม่ได้คุมกองร้อยอีซี่อีกแล้ววันที่31พฤษภาคมในปี1944ที่หมู่บ้านแถบชนบทอัพพัตทลีประเทศอังกฤษเหล่าทหารอเมริกาก็ได้มารับฟังแผนการลบเพื่อทำการเข้ายึดฝรั่งเศสคืนจากพวกเยอรมันโดยจะมีการยกพลขึ้นบกตรงชายฝั่งนอร์มังดีทหารอเมริกาจะยกพลขึ้นหาดที่มีรหัสชื่อว่าอยู่ท่าและโอมาฮาโดยพลร่มจะกระโดด5ชั่วโมงก่อนที่ทหารราบจะยกพลขึ้นหาดระหว่างจุดรวมพลและเป้าหมายของกองพันจะมีค่ายทหารเยอรมันอยู่บริเวณเซนต์เมรี่ดูมอนต์กองร้อยอีซี่นะครับต้องไปทำลายค่ายนั้นให้ได้หลังจากที่มีการวางแผนกันเรียบร้อยพอถึงวันที่ต้องออกไปทำภารกิจจริงเหล่าพลล่มก็ได้มาเตรียมความพร้อมและเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ซึ่งรวมๆแล้วนะครับมันก็มีน้ำหนักเยอะเอามากๆที่พวกเขาต้องแบกติดตัวไปด้วย
แต่หลังจากที่ทุกคนเตรียมความพร้อมกันเรียบร้อยการกระโดดล่มก็ถูกเลื่อนออกไปเพราะมีฝนตกและหมอกหนาจนถึงวันที่5มิถุนายนในปี1944ที่สนามบินอพอลทอรี่หลังจากที่ภารกิจถูกเลื่อนออกไปวันนี้ก็เป็นวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสและทุกคนก็ต้องออกไปทำภารกิจกองร้อยอีซี่ที่นำโดยหมวดวินเทอร์ก็ได้พาลูกน้องของเขามาต่อแถวเตรียมความพร้อมที่จะขึ้นเครื่องสีหน้าแววตาของทุกคนเต็มไปด้วยความหวังที่จะชนะกลับมาเครื่องบินหลายร้อยลำได้ออกจากสนามบินและมุ่งหน้าไปที่ฝรั่งเศสขอให้โชคดีและเราจะสวดอ้อนวอนกับพระผู้เป็นเจ้าประทานพรให้กับความยิ่งใหญ่และกล้าหาญนายพลดวัยดีไอเซนฮาวผู้บัญชาการกองกำลังสัมพันธมิตรก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP แรกอาจจะยังไม่มีฉากแอคชั่นให้เห็นเพราะ EP แรกจะเล่าถึงการฝึกซ้อมของเหล่าพลร่มตั้งแต่ที่อเมริกาไปจนถึงอังกฤษเป็นเวลาถึง2ปีและ EP ต่อไปจะได้เห็นเหล่าพลร่มใช้ทักษะที่ได้ฝึกซ้อมมาในการสู้รบจริงๆและอย่าลืมกดติดตามเพื่อดู EP ต่อไปกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ